สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาเยี่ยมของกินเมืองล้ำๆกับสักการ์มนะเจ้าเมนูนั้นก็คือแกงบะกุ้ยเต้ใส่วุ้นใส่ป่าแห้งเจ้าได้บะกุ้ยเต้มาเฮาก็มาซับๆเฉาะๆนะเจ้าเหมือนกับเฮาจะเอาไปตําส้มนะเจ้าแต่วันนี้เฮาจะเอาไปแกงเนาะบะกุ้ยเต้จะใช้เป็นบะกุ้ยเต้ดิบหรือว่าเฮิมๆแบบอีก็ได้นะเจ้าส่วนตัวว่าแบบเฮิมๆเนี่ยมันจะหวานดีนะเจ้าเวลาเฮาเอาไปแกงเนาะเสร็จแล้วเราก็มาตําน้ําพริกกันนะเจ้าก็จะมีหอมขาวพริกแห้งแล้วก็เกลือใส่ลงไปตําก่อนเนาะตําหม้อหยาบๆนะเจ้าแล้วก็จะเป็นกะปิสักครึ่งจอนนะเจ้าตําให้ได้ประมาณนี้นะเจ้าจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงลงไปตําอย่างกําเนื้อเจ้าหอมแดงเฮาใส่ไปสุดท้ายเป็นหมดเนาะเพราะว่าจะตําง่ายดีและหอมยามีหอมแดงมันมีน้ำมากนะเจ้าเวลาเฮาเอาใส่พร้อมกันแล้วตําเนี่ยพริกมันจังสิเด่นเข้าตาใครจังตําพริกสิเด่นเข้าตาลองใช้วิธีนี้ดูนะเจ้าน้ำพริกที่เฮาตําเฮาก็ตําหม้อหยาบๆประมาณนี้ก็ได้แล้วนะเจ้าแล้วเฮาก็ตั้งหม้อเอาน้ำพริกลงไปเลยนะเจ้าแล้วเฮาก็ตั้งไว้สักกำนึงนะเจ้ารอให้น้ำเดือดเนาะน้ำเดือดแล้วนะเจ้าเฮาก็เอาปลาแห้งใส่ลงไปเลยปลาแห้งของเฮาวันนี้เฮาจะให้เป็นปลาแห้งปลาซิวแต่น้อยๆนะเจ้าแล้วก็ตั้งไปเห็นสักกำนึงเนาะคือปลาแห้งเริ่มนิ่มนะเจ้าพอน้ำเดือดปลาแห้งเริ่มนิ่มแล้วนะเจ้าเฮาก็จะเอาบะกุ้ยเต้ที่เฮาซับไว้นะเจ้าใส่ลงไปเลยแล้วก็รอให้เดือดเห็นสักกำนึงนะเจ้าบะกุ้ยเต้เฮาบ่ต้องแกงมือนะเจ้าเพิ่นปึ้งสุกอวยเนาะและอันอย่างนึงเฮาซับๆแบบอีนะเจ้ากำเดียวก็สุกแล้วนะเจ้าน้ำเดือดแล้วนะเจ้าบะกุ้ยเต้ก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วเขาก็มาปรุงรสเนาะก็บะหมี่อะหยังนักเจ้าเขาก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็ผงชูรสใครจะใส่น้ำฮาก็ได้นะเจ้าปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้าเสร็จแล้วเขาก็โกนให้เข้ากันเนาะแล้วเขาก็จะเอาวุ้นเส้นใส่สุดท้ายเลยนะเจ้าใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วก็รอให้เดือดวุ้นเส้นนิ่มเขาก็ปิดไฟได้เลยนะเจ้าเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเจ้าแกงบะกุ้ยเต้ใส่วุ้นเส้นใส่ปลาแห้งเป็นเมนูเมืองที่ล้ำและดีต่อสุขภาพเพราะแบบบะกุ้ยเต้ที่ดิบนี่จะมีเอนไซม์นะเจ้าก็จะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีถ้ามีบะกุ้ยเต้ที่เหลือจากการตำส้มลองเอามาแกงคอยเนื้อเจ้าล้ำขนาดขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ช่องหูพี่มลปูนะเจ้าอย่าไปลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะเจ้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูพิกลาอาลัมปูนเนอร์เจ้า